ลองเทสกันว่าได้กี่วีนะบอกตัวดีอยู่นะความเร็วขึ้นไปที่200ถ้าขึ้น300นี่ถือว่าโอเคเลยนะ300เห็นไหม330สวัสดีครับมาพบกับผมแล้วกับลุง Shadow SD1นะครับวันนี้ก็มาอยู่เกมคาราบาคิ้งเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงก็จะมาทำการสอนนะครับผมทำการสอนทำเครื่อง300 HP แบบใส่เทอร์โบนะครับผมวันนี้ก็มาในหนุ่มมาดไอหนุ่มทรงเชงนะครับผมไอหนุ่มทรงเชงแบบเต้นท้ายกระบะนะทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองมาทำกันเลยนะครับผมว่ามันจะทำแล้วมันจะแรงกว่า414ยังไงนะครับผมแบบเต็มระบบเลยนะแบบว่า HP 300นะครับผมไปเลยครับผม Let's go แล้วไอหนุ่มทรงเชงก็มากับกระบะรีโว่นะครับผมคันนี้ลุงไม่ได้แต่งไว้นะมีน้องๆแบบขายมาให้ลุงนะครับผมลุงก็เลย okay. เอามาดูครับโอ้โหแบบแต่งไว้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเออครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลุงจะทำการแต่งอีกนิดหน่อยนะแล้วก็แบบเดี๋ยวลองไปเทสดูนะผมทำ300 HP นะอันนี้ก็มาทำ300 HP กันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาที่เปิด GG เหมือนเดิมนะเปิด GG ขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับผมคราวนี้ลุงจะไม่ทำเครื่อง 200,000 แล้วนะเขาบอกกันว่าเครื่อง 50,000 นะครับผมหรือเครื่อง V8 เนี่ย V8 4.5 เนี่ยเครื่องเสียงมันพอนะทุกคนนะลุงก็จะทำการทำเครื่องตัวนี้นะทุกคนนะเครื่อง 50,000 นะกดซื้อไปเลยดีครับบึ๊บนะแล้วก็ทำการค้นหาเหมือนเดิมนะครับผมนี่เป็นค้นหา 415 HP แล้วก็ 7,000 HP วงเล็บนะแล้วก็ล็อกท็อกนี่430ค้นหา430แล้วก็ค้นหาวงเล็บ 4,000 นะอ่ะเรามาค้นหากันเลยนะครับผมกด GG ขึ้นมากดเลือกไปที่ Car Parking นะครับผมกดเลือกตรงนี้นะทุกคนนะนี่ข้างล่างนี้เห็นไหมเป็นการตั้งค่าแบบเป็นทางลัดนะกดเข้าไปตรง 1.1 จุดคะแนน 101.1 นะปุ๊บเราก็มาตั้งค่าตัวนี้นะทุกคนนะ XA นะครับผมนี่กดบันทึกทีนี้เรากดค้นหาเลยครับผมค้นหาค่าตัวนี้นะ415นะครับผม415นะครับผมกดค้นหาค้นหาด้วยตัว F นะนี่ปุ๊บน่ะเจอแล้วนะทุกคนนะเราก็ทำการเปลี่ยนค่าตัวนี้ด้วยดินสอนี่นะเมื่อกี้เรากดแว่นขยายค้นหาไปแล้วแล้วก็กดดินสอตัวนี้เพื่อค้นหากดเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่ค้นหาก็เลยเปลี่ยนค่ามันจะขึ้นค่า415นะที่เราค้นหาไว้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนค่าเป็น198นะทุกคนนะค่านี้คือค่า HP 300นะกดคำว่าใช่นะผมทีนี้เรากดทับไปแล้วก็ค้นหา 7,000 กับ430แล้วก็ 4,000 นะครับผมกดค้นหาต่อกดเว้นขยายนะกดค้นหา 7,000 นะทุกคนนะกดคำว่าค้นหาปึ๊บน่าเจอแล้วกดเปลี่ยนค่าเป็น 8,000 นะนี่รอบนี้ไม่เกิน 8,000 นะครับผมนี่คือรอบแบบรอบตัดนะ 8,000 รอบนะทุกคนไม่เกิน 8,000 รอบนะแล้วก็ค้นหา430นะทุกคน430นะผมกดค้นหาใหม่เจอแล้วกดรูปดินสอกดเปลี่ยนค่าเป็น1275เหมือนเดิมเหมือนค่า HP 414นะเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยมันจะกดทักแข่งไม่ได้แล้วก็มันจะวิ่งได้อย่างเดียวมันเข้าไปเล่นได้นะกดทักแข่งไม่ได้นะลุงก็เลยทำค่านี้เพื่อให้มันเล่นได้แบบครบวงจรนะถ้าเรากดค่าเกินนี้ค่าทอก 2,600 เนี่ยมันก็จะทำให้จะกดทักแข่งไม่ได้นะทุกคนนะทีนี้ก็มาค้นหา 4,000 นะวงเล็บ 4,000 กดค้นหาแล้วก็กดเปลี่ยนค่า 4,000 เป็น 7998 เหมือนเดิมนะครับผมกดคำว่ารีเซ็ตตัวนี้รีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วก็กดซื้อเครื่องใหม่อีกรอบนึงปุ๊บนี่นะทุกคนมาค่ามาแล้วนะนี่ค่ามันนะทุกคนแล้วก็มาทำการซื้อนะครับผมซื้อพวกเครื่องนะเครื่อง 200,000 นะทุกคนซื้อทะโบกันเลยซื้อยางซื้อทุกอย่างเลยทุกคนซื้อทุกอย่างเลยเดี๋ยวให้พี่มันจะรันขึ้นมาครบกับที่300 HP นะนี่ทุกคนขึ้นมาได้ไหม300ซื้อให้ครบซื้อท่อนะท่อมันไม่เพิ่มนี่เป็น300 HP นะครับผมรอบวงเล็บหลังรอบ 8,000 นะทุกคนนะแล้วก็รอบทอร์ก299 2299นะไม่เกิน2,300นะทุกคนนะรอบนี้แล้วก็วงเล็บหลัง7998นะทุกคนนะก็จะเป็นรอบประมาณนี้
อ่ะโอเคครับผมก็ได้รอบมันแล้วแล้วก็มาทำการจูนนะทุกคนนะลุงก็จะจูนนิดๆหน่อยๆจูนตามที่ลุงถนัดนะทุกคนนะอันนี้ก็จะลดไปที่ลดคันนี้รีโวมันหนักนะลุงก็จูนมาที่ 3.5 แล้วกันเป็นแบบหลักกลางๆนะแล้วก็ตัวที่2นะผมลดมันที่ 3.0 แล้วกันเป็นอะไรที่กลางๆแล้วกันนะไม่แบบกดบีบคันอะไรมากเกียร์มันมากนะนี่นะทุกคนนะแค่นี้เนี่ยพอละนะทุกคนนะก็กดคำว่าดอนเลยเรียบร้อยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ตามใจชอบนะผมแล้วแต่ชอบทรงยังไงนะครับผมชอบแบบไหนล้อล้นมากล้นน้อยนะครับหน้าหลังอ่ะตัวเนี้ยตรงหน้าตรงหลังแค่นี้นะครับผมไม่ต้องจูนเยอะแค่นี้ก็สวยแล้วนะรถทุกคนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเข้ามาในเกมแล้วครับผมอ่ะเรามาลองเทสกันดูนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ไล่บงไล่เบาเลยนะก็น้ำหนักปกติเลยนะครับผมนี่อ่ะมีคนเล่นเยอะอยู่นะแต่เขาอยู่ฝั่งนู้นกันนะลองไปวิ่งดูนะผมเดี๋ยวเราลองท้าแล้วก็ท้าวิ่งอยู่นะวิ่งได้อยู่นะมันออกตัวดีจริงๆนะเนี่ยแล้วดูเสียงดิทุกคนเสียงอย่างได้อะเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยอุ้ยแก๊งกระบะรีโวพอดีเลยว่ะนี่เจอแก๊งรีโวขออยากเจออยากเจอของแท้มีป่ะของแท้อยากเจอของแท้อยากเจอของแท้อยากเจอของแท้ครับอยากเจอของแท้ลูกชาโดครับโอ้เสียงหวอมันแบบโหดมากโหดร้ายมากมีไหมของแท้อยากเจอเมื่อไหร่ได้เจอเนี่ยอยากเจอของแท้อยากเจอของแท้ครับอยากเจอของแท้ผมอยากเจอลุงชาโดมาอ่ะกดเท้าละเตอร์ชื่อเตอร์วิ่งเจอรีโวแต่งด้วยโอ้โหรีโวมีแบบเนี่ยเดี๋ยวนะลุงขอแบบอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวท้าใหม่ไอ้มาเอาเออมาเจอสงเชงของแท้ดูเสื้อกับรถนี่สีเดียวกันเลยนะดูก็มาดิมาเลยรออะไรอยู่ล่ะเพื่อนมาดิผมขอคันที่130ติดวอใจเย็นให้หนูอ่ะลองเทสกันดูว่าได้กี่วีนะบอกตัวดีอยู่นะความเร็วขึ้นไปที่200ถ้าขึ้น300นี่ถือว่าโอเคเลยนะ300ไหม330 7.66 วีนะได้อยู่นะทุกคนได้อยู่นะประมาณ7วีนะทุกคนนะนี่รีโวเขาวิ่งกันประมาณนี้แต่ถ้าไม่ทำเขาก็วิ่งกันอยู่8วีนะถ้าแบบว่าเดิมๆอะไรเงี้ยอยู่ได้8วิถ้าลง414หรือทำเครื่องเนี่ย300ก็อยู่ได้ประมาณนัก7วิถ้าลง6วิก็ต้องไล่เบานะไล่เบาเนี่ยวิ่งอยู่330เข้าเส้นประมาณ320 330 7.0 วิเอ้ยเอ้ามันชนะเว้ยโอ้ยเป็นไรช่างมันอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารันดันโลดูนะทุกคนว่ามันจะได้ไหมนะของแท้ครับชนะเซียววิเองนะอันนี้ลุงไม่ได้สับนะเราลุงไม่ได้สับนะลองสับดูก็ได้ลองสับดูนะดูดิลองสับดูดิชนะแค่ 0.0.1 วิเองขอลดหน่อยครับถ้าชนะลุงจะแจกคันนี้นะแต่ว่าเขามีแล้วแหละคงไม่อยากได้มาลุงจะสับแล้วรอบนี้จะขอสับนะเอ้ากดผิดทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่มันถ้ามันสับข้างหน้ามีรถตกหลบไม่ทันเป็นไงล่ะดูดิเครื่อง V8 แม่งเสียงอย่างเพาะมาเลยมาใหม่มารอบนี้ลุงขอผมเปิดบ่อซะลุงลืมเร่งเครื่องเมื่อกี้มาโอ้มันสับไม่ออกวะทุกคนสับไม่ได้อะเป็นไรวะมันไม่ให้สับแล้วเนี่ยเว้ยโอ้มันปรับใหม่แล้วทุกคนมันไม่ให้สับ
ไม่สับทุกคนไม่สับมันปรับใหม่เอออ๋อมันไม่สับแล้วเอ้ยสับได้นี่ก็สับได้นี่อ๋อแต่ตอนแข่งสับไม่ได้ทุกคนตอนที่แข่งเราสับไม่ได้แต่ตอนนี้สับได้ตอนที่แบบดันโลอะไรเงี้ยสับได้แต่ว่าตอนแข่งสับไม่ได้แล้วนะทุกคนลุงชนะว่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสกันที่สินสีต่อแล้วก็เอามาดันโลนะครับผมลุงก็ได้เจอ FC แบบตอนที่ลุงเล่นนะแล้วก็แบบน้องบอกว่าเล่นกับไลฟ์สดลุงหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยได้รถเลยครับผมซื้อรถไม่ทันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลุงก็จะแจกเลยครับน้องชื่อเพลเยอร์418นะทุกคนนะเพลเยอร์418นะนี่เขาบอกว่าไม่เคยได้รถเลยจริงหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยอันนี้เขามีรอบ300นะเหมือนกันนะโอ้ไม่เคยได้รถเลยนะทำไมแบบมีรถแรงอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะลุงก็เลยแจกไปเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะรับปากกับน้องแล้วแล้วก็แจกไปเลยนะครับผม1 บาทนะครับกดรับสิจ้าเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมเอารถไปขับเล่นเลยของแท้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลุงดันโลเล่นดูก่อนนะครับผมก็ขับเล่นๆเฉยนะมันบอก2วิเองทุกคนลองดูทุกคนวิ่งได้เท่าไหร่นะก็น่าจะอยู่ประมาณ500-600นะเออประมาณนี้ก็ได้อยู่ประมาณ5เนี่ยพอ400จะขึ้น500มันเกียร์มันตัดแล้วนะเกียร์มันไม่นี่แล้วนะเห็นไหมเกียร์มันไม่ไปแล้วมันไปได้หมดมันไปเรื่อยๆของมันเนี่ยถ้าสับล่ะสับได้ไหมสับได้เออสับได้สับได้ทุกคนความเร็วขึ้น500กว่าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้อ่ะลุงก็มาเทสให้ดูแล้วก็เดี๋ยวก็ไปวัดกันเองแล้วกันนะครับผมว่า4-4กับ300ใครจะแรงกว่ากันนะผมโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับการมาเทสรถไอ้รอบ300นะทุกคนใครชอบรอบนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับลูกผู้วันรุ่นทรงเจงโอ้โหนกลัวไปแล้วเรียบร้อยบทชีวิตแม่มันจะนักหนาฝ่าให้มีเมตตาไอ้หนุ่มทรงเจงแตกแล้วนะครับผมเรียกกู้ภัยด่วน